Welcome to my crew จิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Warrior กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็เป็นการแนะนำแชมเปี้ยนอีกหนึ่งตัวละครครับที่จะเข้ามาในเกม League of Legends Warrior ในวันที่12ที่กำลังจะถึงนี้โดยตัวละครดังกล่าวนะครับนั่นคือแมวน้อยสุดน่ารักนะครับอย่างตัวของยูมิซึ่งแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผมจะมีสกิลเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็แนวทางการเล่นเทคนิคต่างๆเบื้องต้นจะเป็นยังไงบ้างซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมก็ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับกับ Double P Shop เพจเติมเกมที่ไว้ใจได้ 100% และเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับและนอกจากเกม League of Legends Wild Rift แล้วยังมีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับเติมที่นี่รับรองนะครับว่าปลอดภัยและถูกกว่าเติมเองแน่นอน 100% ครับเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไปเติมแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งท่านครับกับเทนกูเกมมิ่งเกียร์แบรนด์เกมมิ่งของไทยครับที่ราคาถูกแต่คุณภาพสูงมากๆนะครับโดยมีทั้งเก้าอี้เกมมิ่งโต๊ะเกมมิ่งหรือว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์เองนะครับแล้วเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมในเพจ Facebook เทนกูเกมมิ่งเกียร์ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าใช้โค้ดเทนกูเอ็กจินส์นะครับก็จะได้รับส่วนลดสุดพิเศษจากทางช่องไปด้วยนะครับอย่าลืมไปเป็นเจ้าขับเจ้าของกับเกมมิ่งเกียร์แบรนด์คนไทยกันด้วยกับเทนกูทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับตัวของยูมิว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับของตัวของยูมิที่เป็นสายธรรมชาติก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือตัวของยูมินะครับเป็นตัวละครซับพอร์ตซึ่งถามว่าเป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายไหมก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นในระดับหนึ่งถึงจะเก่งกาจขึ้นมานั่นเองโดยความพิเศษของตัวยูมินะครับนั่นคือตัวยูมินะครับเป็นตัวละครที่สามารถเข้าไปสิงเพื่อร่วมทีมได้ครับซึ่งความสามารถนี้เองนะครับทำให้ตัวของยูมิเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าของการโจมตียกเว้นในกรณีที่สร้างดาเมจในป้อมของศัตรูนะครับก็จะโดนดาเมจได้นั่นเองซึ่งหลักๆแล้วนะครับตัวของยูมิเองเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่หลายคนเนี่ยชอบเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายนะฮะเอาจริงๆคือไม่ต้องเล่นอะไรมากเลยครับแค่กดสแปมสกิลฮิลมีสโลแล้วตอนไฟเนี่ยก็แค่โยกตัวเองไปโยกตัวเองมาแล้วก็เปิดไฟด้วยสกิลอัลติเมทอะไรแบบนี้นะครับผมพูดตรงๆว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายก็จริงนะครับแต่ต้องใช้ความเข้าใจในระดับนึงเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำเนี่ยก็มือใหม่เล่นได้ไหมก็พอจะเล่นได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องความเข้าใจด้วยนะครับแต่ทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็จะแจ้งข้อมูลทีละอย่างให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจได้ง่ายนั่นเองมาดูที่สกิลกันดีกว่าครับสกิลแพสซีฟนะครับ Bob and Block สกิลนี้นะครับผมจะทำให้การโจมตีปกติครั้งต่อไปของยูมินะฮะเมื่อทำการโจมตีใส่แชมเปี้ยนศัตรูจะทำให้ตัวของยูมิเนี่ยได้รับมานาคืนกลับมาแล้วก็ทำการสร้างเกราะให้กับตัวเองด้วยโดยที่จะมีคูลดาวน์ถ้าเกิดว่าทำการโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่สร้างเกราะขึ้นมานะครับโดยที่ตัวของยูมิถ้าเกิดว่าอยู่ในเกราะเนี่ยเมื่อทำการเข้าไปสิงเพื่อนร่วมทีมจะทำให้เพื่อนร่วมทีมได้รับเกราะแทนนั่นเองครับซึ่งเอาตรงๆนะครับการที่มีสกิลนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าใจความหลักของตัวสกิลนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เรานั้นออกมาจากร่างของผู้อื่นบ้างนะครับเพื่อทำการเพิ่มมานาครับคำถามถามว่าทำไมการโจมตีโดยสกิลแพสซีฟถึงได้มานากลับคืนมาเพราะว่าตัวของยูมิเนี่ยใช้สกิลแต่ละครั้งนี่เรียกได้ว่าใช้มานาเยอะมากๆเลยครับดังนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องหาเวลาออกมาโจมตีศัตรูสักนิดนึงเพื่อจะทำการเพิ่มมานาให้กับตัวเองแล้วค่อยกลับเข้าไปหาเพื่อนนั่นเองครับดังนั้นทุกครั้งที่จะออกมาก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็กะเวลาให้ดีนะครับอย่าโดน CC นะสกิลที่1ครับ Plowing Projectileสกิลนี้นะครับยูมิจะทำการยิงตัวลำแสงออกไปครับในทิศทางที่กำหนดแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถควบคุมลำแสงนี้ได้ด้วยครับซึ่งข้อแตกต่างของในเวอร์ชั่นของ PC และตัวของ Wild Rift เองนะครับนั่นก็คือตัวของเวอร์ชัน Wild Rift นะครับที่ผมเห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับนั่นก็คือเวลาเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยปกติแล้วในเวอร์ชัน PC อาจจะใช้ไม่ได้นะครับจริงๆคือใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าในเวอร์ชันของ Wild Rift นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการกดใช้เนี่ยเราสามารถทำการควบคุมได้เลยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน PC เนี่ยต้องเกาะเพื่อนก่อนถึงจะสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ตัวของยูมินะครับมีประโยชน์ในการสร้าง CC นะครับทำให้ ADC ของเรานั้นสามารถไล่ศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับศัตรูก็จะมีโอกาสตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหนีไม่ทันจากการโดนสโลนั่นเองแถมยังเป็นดาเมจต่อชั้นดีด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้งานบางทีมานาอาจจะหมดได้นะครับสกิลที่2ครับ You and Meสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับนั่นก็คือเมื่อเราทำการเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยเมื่อยูมิเกิดขึ้นมาในเกมปั๊บสกิลนี้นะครับจะถูกอัพให้แล้ว1เลเวลนะครับก็คือไม่ต้องอัพสกิล2นะครับมาถึงคือเราอัพสกิล1หรือสกิล3เลยนะซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะมีความสามารถนั่นก็คือเมื่อเราทำการกดใช้งานนะครับผมใส่เพื่อนร่วมทีมของเราจะทำการเข้าไปสิง
ัวของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับหรือเมื่อใดก็ตามนะครับที่เพื่อนของเราเนี่ยโดนสิงจะทำการแชร์ตัวของค่าสเตตัสโบนัสแอคแท็กดาเมจหรือว่าโบนัสอะบิลิตี้พาวเวอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนร่วมทีมคนนั้นเป็นอะไรอธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของยูมินะครับไปเกาะใครจะทำให้แชมเปี้ยนตัวนั้นมีดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นอะแดปทีฟนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเกาะแครี่ที่มีดาเมจเป็น AD ก็จะเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับไปเกาะเลนกลางหรือตัวที่มันเป็นตัวเวทนะครับก็จะทำให้ตัวละครนั้นใช้เวทได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ยูมินะครับอยู่ในร่างของเพื่อนเนี่ยตัวของยูมิจะไม่สามารถทำการโจมตีปกติให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแต่สามารถใช้สกิล1สกิล3แล้วก็สกิลอัลติเมทได้ตามปกตินะโดยสกิลนี้นะครับจะไม่มีคูลดาวน์นะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมจะทำให้ตัวของยูมิสามารถแดชไปหาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้เลยในระหว่างที่สกิลนี้ยังมีผลอยู่แต่ผมเรียกนะครับผมว่าแต่ว่าจะมีข้อแม้ถ้าเกิดว่าตอนที่เรานะครับลงมาจากตัวของเพื่อนร่วมทีมหรือว่าในระหว่างที่เราทำการพุ่งปรากฏว่าตัวของยูมินะครับโดน CC จะทำให้สกิลนี้นะครับผมติดคูลดาวน์เป็นระยะเวลา1นะครับต้องรอให้คูลดาวน์หมดก่อนถึงจะสามารถกลับไปสิงเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายหลักสำคัญนะฮะสำหรับตัวของยูมิเพราะสกิลนี้เองนะครับผมจะทำให้ยูมินั้นไม่ตกเป็นเป้าหมายครับสามารถใช้สกิลในการบัฟเพื่อนร่วมทีมได้เพิ่มเกราะได้และที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม attack damage นะครับผมให้กับตัวของแครี่ ADC ของเราหรือเพื่อนร่วมทีมคนอื่นก็ได้ครับซึ่งมันก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับแต่มันจะมีข้อสังเกตนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของยูมินะครับเกาะเพื่อนร่วมทีมอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ในป้อมของศัตรูเนี่ยผลปรากฏว่าตัวของยูมิดันไปใช้สกิล1หรือว่าสกิลอัลติเมทแล้วป้อมของศัตรูเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนทำดาเมจจะทำให้ป้อมนะครับสามารถยิงทะลุมาโดนยูมิได้โดยตรงนะครับซึ่งจุดนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราตกเป็นเป้าโจมตีจากป้อมอยู่เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าจะให้เพื่อนเดินออกมาหรือว่าเราจะโดดออกมาเองเส้นจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับและการที่เราจะแดชอะไรไปหาใครเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับห้ามโดน CC เพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราโดน CC พวกสตันพวกสโลอะไรแบบนี้จะทำให้ตัวของสกิล2นะครับในการโดดไปหาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะติดคูลดาวน์นั่นเองครับสกิลที่3ครับซูมี่สกิลนี้นะครับผมจะทำให้ตัวของยูมินะครับทำการฮีลตัวเองแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระยะเวลา1รวมถึงเพิ่มความเร็วในการโจมตีเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับแต่สกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการเกาะอยู่ร่างเพื่อนนะครับจะทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับได้รับผลของสกิลนี้แทนนั่นเองซึ่งสกิลนี้นะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ทำให้หลายคนนะครับหัวร้อนกันมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเพราะสกิลนี้นะครับเพิ่มเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตีทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยได้เปรียบในการสู้อย่างมากหรือว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมีโอกาสในการไล่กวดโจมตีศัตรูหรือว่าสามารถวิ่งหนีศัตรูได้ยังไม่พอนะครับยังทำการฮิลเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนะครับได้ทั้งวิ่งไวได้ทั้งตีเร็วได้ทั้งเลือดผมบอกเลยครับว่าตัวสกิลซูมี่เป็นสกิลที่น่าเกลียดมากๆนะครับผมสำหรับตัวของยูมิแต่ว่านะครับข้อสังเกตคือตัวของสกิลซูมี่เนี่ยเป็นสกิลที่ใช้มานาเยอะมากๆดังนั้นนะครับผมในการกดใช้สกิลแต่ละครั้งต้องคิดดีๆนะครับซึ่งเราก็จำเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์จากการใช้สกิลแพสซีฟในการออกมาโจมตีศัตรูบ้างถึงจะมีมานาเพียงพอในการใช้สกิลซูมี่นั่นเองครับมาถึงสกิลอัลติเมทครับไฟนอลแชปเตอร์สกิลนี้นะครับผมจะทำให้ตัวของยูมินะครับทำการเรียกพลังงานเป็นแนวตรงนะครับผมเป็น7เวฟซึ่งถ้าเกิดศัตรูนะครับโดนพลังงานนี้ครบ3เวฟขึ้นไปจะทำให้ตัวของศัตรูนั้นถูกตรึงอยู่กับที่ครับโดยจะทำดาเมจเป็นเวทด้วยและความสามารถพิเศษของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือในระหว่างที่ตัวของยูมินั้นใช้สกิลอัลติเมทอยู่สามารถใช้สกิล3แล้วก็สามารถใช้สกิล2ในการเปลี่ยนคนสิงได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมสกิลนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ใช้สำหรับการล็อกขาของศัตรูได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญคือเราสามารถเปลี่ยนโพซิชันของสกิลนี้ได้ด้วยการที่เรากดสกิล2ไปหาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือสกิลคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของตัวยูมิกันครับเรามาดูข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีข้อแรกนะครับสำหรับตัวของยูมินั่นคือเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆและสามารถเล่นกับ ADC ได้แทบทุกตัวในเกม League of Legends Wildrift เลยล่ะครับด้วยความที่ว่าตัวละครของยูมินะครับมีความเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับแชมเปี้ยนหนึ่งตัวที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้นะครับหรือว่าการช่วยเหลือเลี้ยงตัวของ ADC ให้เก่งเนี่ยก็คือครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิลการสร้าง CC หรือแม้กระทั่งการเปิดไฟย่อยๆในเลนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้พูดตรงๆแล้วนะครับตัวของยูมิเนี่ยเรียกได้ว่าประโยชน์ครบครันจริงๆครับข้อดีต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่มีซัสเทนในตัวสูงมากๆซัสเทนนั้นคืออะไรซัสเทนคือการที่
เราเนี่ยสามารถอยู่ในเลนได้ค่อนข้างนานนะครับผมมีการฮิลมีการเพิ่มเกราะอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของยูมิเองเนี่ยก็สามารถเพิ่มให้กับตัวของเราเองได้ด้วยนะครับผมหรือเราจะทำการเพิ่มให้กับตัวของ ADC ได้ด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวของยูมินะฮะสามารถเล่นได้กับ ADC แทบทุกตัวเหมือนข้อแรกนั่นเองนะครับข้อ3นะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่สร้างความได้เปรียบของทีมให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งข้อนี้นะครับผมอย่างที่เราบอกไปว่าตัวของยูมิเองนะครับผมมีความสามารถในการฮิลมีความสามารถในการสโลว์ศัตรูหรือว่ามีความสามารถในการเพิ่มกรอนะครับแต่ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับของตัวของยูมินั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของละครอย่างยูมินะครับไปทำการเกาะใครนะครับจะไม่แชมเปี้ยนตัวนั้นนะครับได้รับค่า adaptive force นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดว่าไปเกาะตัวของเวทก็จะทำให้ตัวของแชมเปี้ยนตัวนั้นเนี่ยใช้เวทได้แรงมากยิ่งขึ้นหรือไปเกาะ ADC ก็จะยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลองคิดภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวของยูมินะครับลองไปเกาะแชมเปี้ยนที่เกิดมากๆในทีมเนี่ยดาเมจก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีก็เพิ่มเกราะก็มีฮิลก็ได้ CC ก็เพิ่มโอ้ยผมพูดตรงๆนะครับผมว่าตัวยูมิเนี่ยเป็นตัวละครที่เร่งให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งในทีมของเราเนี่ยเก่งขึ้นไปกว่าเดิมอย่างมากเลยล่ะครับพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของตัวยูมิกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกนะครับนั่นก็คือตัวยูมินะครับเป็นตัวละครที่บางมากๆแบบบางเฉียบเลยฮะคือโดนสกิลโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือจะตายให้ได้เลยครับคือเลือดน้อยสุดๆซึ่งจุดนี้เองนะครับผมเราต้องระวังให้ดีนะครับเกาะแชมเปี้ยนที่สมควรจะเกาะนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับตายในระหว่างที่เราทำการเกาะอยู่เนี่ยก็ทำให้เรานั้นตกลงมาอยู่กับพื้นนะครับซึ่งในจุดนั้นเองเนี่ยเราก็จะโดนกระหน่ำโจมตีจากศัตรูนั่นเองครับข้อ2นะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่จำเป็นต้องมีคนเกิดถึงจะสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดใช่ครับอย่างที่เราบอกไปว่ายูมิเป็นตัวละครสุดยอดซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับดันไม่มีใครเกิดเลยอะฮะจะทำให้ตัวของยูมินั้นแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่เอาง่ายๆว่าก็ต้องพึ่งเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นไม่เกิดหรือว่าเพื่อนดันไปแจกไปตายบ่อยแล้วปรากฏว่าแพ้เลนเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับผมที่เลนจะพังยับไปเลยนะครับเพราะว่ายูมิไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากมายถ้าเกิดว่าแครี่ ADC หรือว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เกิดสักตัวหนึ่งนั่นเองครับข้อ3นะครับนั่นก็คืออันนี้มันเชื่อมโยงมาจากข้อ2นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมองเป็น2ประเด็นนั่นก็คือต้องมีในส่วนของตัวค้ำตัวยืนหรือตัวเปิดไฟ1ตัวหรือต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เกิดอีก1คนถึงจะสามารถเก่งกาจหรือว่าทบข้อเสียในจุดนี้ได้นั่นเองเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าการที่ตัวของยูมินะครับผมเข้าไปไฟด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตัวของยูมิเองนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดไฟอะไรแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าสกิลอัลติเมทอย่าง Final Chapter นะครับจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันจะดีกว่ามากถ้าตัวของยูมิเนี่ยมีตัวละครเปิดไฟเก่งๆอาทิเช่นพวกมอลไฟหรือว่าเซตแบบนี้นะครับแล้วตัวของยูมิทำการกดสกิล Final Chapter ตามเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยออกมาดีกว่านั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับจะไปหวังว่าให้ยูมินะครับทำการเปิดไฟอะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่นั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับว่ายูมินั้นซับเก่งมากแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวแครี่หรือไม่มีตัวเปิดตัวยืนให้เนี่ยผมบอกตรงครับว่าลำบากแน่นอนครับตัวของยูมินะครับเป็นตัวละครที่แพ้ CC อย่างมากครับอย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่าถึงแม้ว่าตัวของยูมิเนี่ยจะสามารถพุ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมคนไหนก็ได้นะครับแต่ในระหว่างนั้นถ้าเกิดว่าตัวของยูมิโดน CC อยู่ในเลนหรือว่าใครมาใส่ CC อ่ะฮะจะทำให้ตัวของยูมินั้นติดคูลดาวน์สกิลที่2นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอิงตามเวอร์ชันใน PC เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5วินาทีเลยทีเดียวซึ่ง5วินาทีมันค่อนข้างนานมากๆนะครับดังนั้นนะครับผมต้องห้ามโดน CC แล้วต้องระวังตัวเองให้ดีและแน่นอนนะครับผมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวของยูมินะครับโดน CCให้ทำใจไว้เลยนะครับว่ายูมิได้ตายไปแล้วนั่นเองครับแล้วข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวละครยูมินะครับเป็นตัวละครที่ใช้มานาได้โคตรจะเปลืองเลยครับซึ่งจุดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่ใช้ประโยชน์จากตัวของสกิลแพสซีฟออกมาโดยการที่เรานั้นออกมาจากร่างเพื่อนและทำการโจมตีศัตรูสักนิดนึงเพื่อทำการฟื้นมานาแล้วค่อยกลับเข้าไปหาเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามานาในการใช้สกิลต่างๆในเลนเนี่ยไม่พออย่างแน่นอนครับใช้ได้เต็มที่เนี่ย 2-3 ครั้งเนี่ยก็หมดแล้วครับสำหรับการฮิลดังนั้นนะครับผมจึงบอกเลยครับว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวละครถึงแม้ว่ามันจะเล่นง่ายในการ AFK อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมีการออกมาใช้ประโยชน์จากสกิลแพสซีฟด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
และการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมานาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่ตัวของยูมินั้นมาเกาะเพื่อนร่วมทีมก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้สกิลที่3ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ผมบอกเลยครับว่า ADC เนี่ยก็จะสู้เลน1ต่อ2ไปโดยปริยายนั่นเองครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือตัวของยูมินะครับจะมานาหมดเร็วกว่าปกติถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานั้นเล่นแบบ aggressive หรือว่าเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มเข้าไปบวกหรือเข้าไปอะไรบ่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้ตัวของยูมิมานาไม่พอใช้งานอย่างแน่นอนเราพูดถึงข้อดีข้อเสียกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทริคการเล่นเบื้องต้นแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของยูมิก่อนนะครับว่า 1. ตัวยูมิเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่สิงเพื่อนร่วมทีมและทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งอย่างข้อแรกนะครับนั่นก็คือเป็นยูมิอย่าเอาแฟตไปนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องเอาแฟตไปนะครับเอาพวกฮิวเอาพวกอีกไนท์หรือว่าเอาเอ็กซอร์สอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลงไปเนี่ยใช้สเปลเนี่ยเราใช้อีกไนท์แล้วก็ใช้ฮิวหรือว่าเราใช้เอ็กซอร์สแล้วก็ใช้ฮิวหรือว่าเอ็กซอร์สแล้วก็อีกไนท์อะไรแบบนี้ไปจะคุ้มกว่านะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวของยูมิยังไงซะเราเนี่ยก็ต้องอยู่บนหลังเพื่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องแฟดไปไหนมาไหนนะครับผมดังนั้นเราเอาสเปลมา2อันเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะคิดภาพดูนะครับผมมีทั้งสโลบ้างจากเอ็กซอร์สมีทั้งเผาจากอีกไนท์แล้วเราก็สามารถฮีลเพื่อนร่วมทีมได้อีกเนี่ยโอ้โหผมบอกตรงๆนะฮะว่าเอามายังไงก็คุ้มกว่านะครับและหน้าที่สำคัญที่ผมบอกไปฮะว่าตัวของยูมินั้นเป็นตัวละครที่เน้นซัพพอร์ตดังนั้นนะครับต้องอยู่กับเพื่อนร่วมทีมและต้องเกาะให้ถูกตัวและที่สำคัญที่สุดคือเทคนิคการใช้สกิล2ร่วมกับสกิลแพสซีฟซึ่งสกิลแพสซีฟเนี่ยเราต้องมีเทคนิคในการออกมานะครับแล้วก็ทำการยิงศัตรูครั้งนึงแล้วค่อยกลับเข้าไปซึ่งในระหว่างนั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเราออกมาแล้วผลปรากฏว่าเราโดน CC เราจะย้อนกลับไปเข้าหาเพื่อนทันทีไม่ได้นะครับเราจะติดคูลดาวน์สักแป๊บนึงซึ่งตรงนั้นนะครับผมเราก็จะมีสิทธิ์ตายเยอะมากๆนะครับเราต้องระวังจุดนี้ให้ดีนะครับผมห้ามโดน CC จำไว้นะครับห้ามโดน CC เด็ดขาดถ้าโดน CC เมื่อไหร่ให้ทำใจไว้เลยว่าตายแล้วแน่นอนฮะแล้วก็เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการใช้สกิล2กับแชมเปี้ยนที่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอิงจากตัวของเวอร์ชั่น PC มานะครับมันจะมีทริคจากนักแข่งนะครับหรือว่าผู้เล่นหลายท่านที่นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวของยูมินั้นเมื่อทำการเข้าไปสิงใครเนี่ยจะทำให้ตัวละครนั้นมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพหรือว่าเป็นเวทโดยขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนั้นเป็นเวทหรือกายภาพนั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะซึ่งจุดนี้เองนะครับมันก็จะทำให้เกิดคอมโบพิเศษขึ้นมาครับอย่างในกรณีที่ปกติในทีมไฟท์นะครับผมตัวของยูมิเองเนี่ยก็จะไปสิงตัวละครใดตัวละครหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำให้มันแอดวานซ์กว่านั้นได้นะครับโดยการเลือกสิงแชมเปี้ยนที่กำลังจะใช้สกิลใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครจินนะครับที่จะทำการใช้สกิลอันติเมทอย่างโคเดนคอลซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการยิงกระสุนออกไปนะครับซึ่งเทคนิคนะครับนั่นก็คือการที่ยูมินั้นเข้าไปสิงตัวของจินเพื่อทำให้ดาเมจของสกิลอันติเมทนั้นแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมจะเลือกสิงใครต้องคิดดีๆนั่นเองนะใครจะใช้สกิลใหญ่ใครจะใช้อะไรเนี่ยเราก็สิงให้ถูกทำให้สกิลต่างๆนั้นมันแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตัวของยูมินั้นสามารถทำการวาร์ปแบบเร็วผิดปกติได้ครับใครนะครับผมที่เล่นเกมหรือ Origin Wild Rift หรือว่าในเวอร์ชัน PC มาเองเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่ามันจะมีแชมเปี้ยนที่วาร์ปกลับบ้านได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับอย่างตัวของราคารแต่ตัวของราคารนะครับจะต้องใช้คู่กับตัวของซาย่าเท่านั้นใช่ไหมครับในการวาร์ปกลับบ้านพร้อมกันแต่ว่าในกรณีของยูมิเองนะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวของซาย่าหรือตัวของอะไรเลยครับใครก็ตามนะครับผมที่กำลังทำการวาร์ปกลับบ้านอยู่เนี่ยเรานะครับสามารถเข้าไปเกาะหาเพื่อนร่วมทีมคนนั้นโดยถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับเกาะทันปุ๊บก็จะทำให้ตัวของเรานั้นเกาะอยู่กับตัวละครที่กำลังรีคอลรู้ตัวอีกทีภายใน2วินาทีเนี่ยเราก็ถึงบ้านแล้วนะครับซึ่งเทคนิคนี้เองนะครับผมเป็นเทคนิคที่ดีมากในการวาร์ปกลับบ้านนะครับดังนั้นอย่าลืมใช้ประโยชน์จากทริคสกิลนี้ด้วยนะครับส่วนแนวทางการไฟท์นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าจะให้แนะนำนะครับนั่นก็คือตัวของยูมินะครับควรเข้าจังหวะที่2นะครับผมไม่ได้ว่าเข้าไปพร้อมจังหวะแรกแบบมอร์ไฟกระโดดเซตจับทุ่มอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับเราควรให้มีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเปิดไฟก่อนแล้วตัวของยูมิเนี่ยก็ค่อยใช้สกิลไฟนอลชัปเตอร์ตามจะทำให้มีโอกาสในการใช้สกิลแล้วศัตรูโดนรูทขาเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการสลับไปสลับมาใช้สกิล3ใช้สกิล1ให้ถูกต้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมจะทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรานั้นสามารถชนะไฟ
ได้อย่างง่ายดายครับพยายามไปเกาะเพื่อนร่วมทีมคนไหนก็ตามนะครับที่มีดาเมจเยอะหรือว่ากำลังจะใช้สกิลสำคัญสำคัญนะครับทำให้มีดาเมจเพิ่มมากขึ้นและอย่าลืมนะครับผมช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยการกดสกิล3ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายแต่เข้าใจค่อนข้างยากนิดนึงดังนั้นใครที่จะเล่นยูมิให้ช่ำๆเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวของยูมิด้วยนะครับอันนี้นะครับผมก็คือข้อมูลสำหรับตัวของยูมินะครับหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับตัวละครยูมินะครับผมก็จะเข้ามาในวันที่12กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ยังไงเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมไปเป็นเจ้าขับเจ้าของกันได้นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับสกินมากมายเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากซื้อสกินก็อย่าลืมไปเติมเงินกันที่ Double P Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเติมที่นี่นะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอน 100% นะครับตอนนี้มีการเพิ่มราคามาจากเว็บไซต์หลักแต่ว่าเติมที่นี่เนี่ยก็จะทำให้เติมได้ถูกลงนั่นเองนะเมื่อเติมแล้วนะครับก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับยังไงนะครับก็ขอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า